สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Standard Deep พาร์ทที่84กันแล้วนะครับถ้าเกิดไม่นับที่ว่าผมอัดลงในทวิตด้วยนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ครับผมนะฮะเริ่มเล่นใหม่ เป็นรอบที่5ได้เลยมั้งเนี่ยถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับรอบที่5หรือ6ได้แล้วนะเล่นใหม่เล่นใหม่ตลอดเลยครับคือว่าเซฟมันไม่รองรับกับระบบในการอัปเดตใหม่ของเกมนะฮะก็คือพอเกมมันมีอัปเดตมาใหม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเล่นเซฟใหม่นะครับเพราะว่าตัวเซฟเก่าเนี่ยมันไม่รองรับนะครับในตัวอัปเดตใหม่นะโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าเห็นมีคนบอกว่ามันมีเควสด้วยนะครับมีเควสด้วยครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเควสนี่หาจากไหนนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามีครับผมมีเควสแบบว่าให้เราล่าเช่นอาจจะเป็นล่าปลาหมึกยักษ์นะครับในทะเลหรืออะไรเงี้ยนะแล้วผมคิดแบบโอ้มีปลาหมึกด้วยเหรอเองจะโหดเกินไปแล้วปลาหมึกคือแค่ฉลามกูก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วอุ้ยมีอันนี้ด้วยครับหลอดเนี่ยหลอดการดำน้ำครับเออดีจะได้รู้เลยครับว่าอิงจะตายตอนไหนครับแบบประมาณนั้นเกิดไม่ไหวแล้วก็ขึ้นนะอะไรประมาณนี้ครับเราจะได้รู้แบบแน่นอนนะฮะรู้แบบแน่นอนโอเคไวครับไวไวมาทำไมก็ไม่รู้อ๋อเออใช่เรามาเช็คเรือนี่หว่าเรือมันก็ไม่มีอะไรนะมาไปเช็คเรียบร้อยแล้วเราเช็คมาก่อนหน้านี้แล้วครับอุ้ยน้ำยังบั๊กอยู่บ้างนะครับเกมนี้ก็มีบั๊กอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็เอาเถอะเราให้อภัยปืนแฟร์ผมนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับยิงปูเลยเอ้ยโยนทิ้ง ไม่เอาโอเคเก็บไม้แพลงไปครับเอาไว้สร้างเรือนะฮะตอนนี้เราต้องสร้างเรือครับผมอุ้ยหลอดน้ำเริ่มขาดนะเก็บมาดื่มก่อนนะครับสะอึกชื่นชอยโอเคครับมาเช็คกล่องครับผมว่าเราเก็บของอะไรมาบ้างนะครับมอร์ฟีนนะผมยาแก้ปวดกับแอร์แทงค์นะฮะแล้วก็สโตนทูคอนแล้วก็อาหารกระป๋องครับเรื่องอาหารเราก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับไปเปราะหนึ่งนะพวกเรามีอาหารแล้วแต่ว่าที่ยังเป็นห่วงก็น้ำเนี่ยครับคือผมต้องสร้างน้ำใหม่ครับต้องสร้างที่กองน้ำแต่ว่าผมยังหาพื้นที่ที่สร้างบ้านยังไม่เจอเลยนะครับพื้นที่ที่ว่ามันดีๆอ่ะนะยังหาไม่ได้เลยครับนะเอาของไปเก็บครับแล้วก็อันนี้ทิ้งเถอะนะก้อนเดียวไปแน่ไม่ยอมไปโยนไปเลยเลยความปราณีต้องเก็บกล่องไปด้วยนะครับเราจะหาพื้นที่สร้างบ้านดีๆสักที่หนึ่งฮะนี่ครับเกาะ 2-3 เกาะเลยเซฟก่อนผมอุตส่าห์รอจนเช้าแล้วเนี่ยมีอัปเดตมาใหม่นี่ก็มีอะไรบ้างผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าที่แน่ก็คือมีมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีปลาหมึกเนี่ยแน่นอนนะตัวหนึ่งครับผมเป็นเควสนะครับเป็นเควสล่าปลาหมึกแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเควสเสร็จเนี่ยมันจะได้อะไรมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นนี่แหละนะในแบบอัปเดตใหม่ครับโอเคเก็บไม้แพงมาได้2แผ่นแล้วเดี๋ยวจะสร้างเรือนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนครับหาพื้นที่สร้างบ้านที่มันดีแต่ว่าโอ้ยอุ้ยเฮ้ยยึดเข้ปูมึงอัปเกรดเป็นกัดนิ้วกูด้วยเหรอกัดตีนครับกัดตีนโอ้โหปูแม่งปูมันทำร้ายเราด้วยครับทำไมมึงโหดอย่างเงี้ยปูกล่องเก็บได้อยู่โอ้โหแม่งปูมันกัดเราด้วยฮะไม่ดีต้องเขาเรียกว่าหนีบเราได้ด้วยฮะโอ้โหแม่งปูโคตรโหดเลยยึดเข้อัปเดตใหม่นี่ปูโคตรคลาสสิกครับปูมันทำร้ายเราได้แล้วเนี่ยเพราะงั้นอย่าคิดว่าปูมันจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับมันทำร้ายเราได้แล้วปูเนี่ยแม่งโหดร้ายจังเลยเกมนี้ขนาดปูผมก็ยังไว้ใจมันไม่ได้ครับไม่น่าเลยนะในเมื่อบังอาจอุ้ยมีจะพุ่งด้วยจะฆ่ามากินนะครับไม่ครับไม่กินครับมึงจะฆ่าแล้วโยนทะเลให้ฉลามเด็กด้วยความหมั่นไส้ เป็นแค่ปูแท้ๆทำตัวเลือดลดได้ปลาดาวนี่จะเอาด้วยเปล่าฮะจะเอาด้วยเปล่าปลาดาวไม่ครับเป็นตัวประกอบฉากเฉยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเกาะอื่นนะครับแล้วก็จากที่ดูอย่าอ้าอุ้ย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 กูขึ้นก่อนแล้วโอ้ยเดี๋ยวเกือบไปแล้วครับแน่จอดไอ้จอดไม่เจอกันนานหล่อขึ้นนะเนี่ยกูชมเพื่อนไปไกลๆเถอะนะจอดกูจะขึ้นบกผมมาบนเกาะนี้ผมก็คือสร้างบนเกาะนี้เลยดีกว่าไหม
ไม่ครับมันเป็นพื้นที่ที่ว่ามันไม่ค่อยจะดีอะครับผมจะสร้างพื้นที่ที่มันลมร้อนโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับเกือบหายไปครึ่งตัวแล้วไงไอ้จอดเอ้ยแล้วก็ดูจากลักษณะที่ว่าเรือผมจอดตรงนี้นะครับก็ผมน่าจะมาจากเกาะนู้นครับผมหรือไม่ก็เกาะตรงนู้นนะฮะแล้วก็ไอ้เกาะข้างบนเนี่ยจะเป็นเกาะใหม่ที่ผมยังไม่ได้ไปนะผมคิดว่างั้นนะใช้หลักความคิดอันน้อยนิดที่มีอยู่นะครับคิดอันน้อยนิดเฮ้ยเจอจอทีไรใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอเสียงแหวกว่ายครับแม่งใจสั่นนะครับใจสั่นต้องหาเกาะใหญ่ๆนะอย่างเช่นเกาะนั้นเป็นต้นนะฮะเกาะนั้นน่ะดูดิดูจากรูปลักษณ์ของต้นไม้แล้วก็รูปความยาวของเกาะแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเกาะใหญ่นะครับส่วนเกาะที่ว่ามันมีต้นไม้เล็กๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกาะเล็กครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเป็นต้นไม้เล็กๆมีไม่เยอะก็จะเป็นเกาะเล็กนะฮะซึ่งมันเอาไว้สำหรับฟาร์มพวกอะไรนะพวกต้นไม้หรือว่าฟาร์มใบกัญชาครับนะส่วนเราจะไปเกาะใหญ่กันครับผมนะครับเราจะไปล่าตามหาวันพีซเดี๋ยวนะผมว่าผมก็เพิ่งรู้สึกครับผมว่าทำไมมันช้าแปลกๆยังเป็นเรือยางอยู่เลยครับผมจะกลับไปนะไปทุบยางเส้นนะแล้วก็เอามาทำเรือก่อนนะครับเป็นเรือที่เป็นทำเป็นเรือใบก่อนนะครับส่วนเรือเครื่องเนี่ยก็ต้องหาพวกเครื่องก่อนนะฮะซึ่งก็น่าจะกว่าจะได้นะก็คงจะต้องสะสมอีกยาวครับผมนะครับสะสมชิ้นส่วนซึ่งมึงคงไม่ได้หายากอีกใช่ไหมก็อย่างเช่นไอ้มอเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่นะมันจะมีชิ้นส่วนเรืออยู่ชิ้นนึงครับผมนะครับที่จะเป็นของแรไอเทมนะครับที่จะหายากหน่อยง่ายๆก็คือมันจะกดดีนนิดๆนะฮะคนสร้างเกมเขาแบบเฮ้ยกูไม่ให้มึงสะดวกหรอกก็ไปหาเองแต่ว่าอันนี้อัปเดตใหม่ผมว่ามันน่าจะหาง่ายขึ้นนะครับก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เฮ้ยตรงนี้ฟองอากาศมันต้องมีเรือครับหรือว่าอ๋อฟองอากาศเฉยๆนี่ว่ามีการหลอกแล้วด้วยครับมีการหลอกว่ามีฟองอากาศแล้วด้วยมีหมูเฮ้ยนี่ครับเก็บสังกะสีไปด้วยเอาไปติดไอ้นั่นครับติดบนเรืออ้าวในเมื่อเก็บไม่ได้แล้วก็ลากไปละกันครับตรงนั้นก็มี1แผ่นตรงนี้เป็นบ้านชั่วคราวก่อนละกันนะฮะเป็นบ้านชั่วคราวไปก่อนไอ้เร็วตั้งก่อไว้ก่อนส่วนกล่องก็เคลียร์ก่อนครับผมน้ำเคลียร์ปูมึงไปเลยนะมึงไปเลยไปมึงไปทับแม่งเอากล่องทับไปไม่เคยกลัวปูขนาดนี้มาก่อนอุ้ยหลอดน้ำหรือ2หลอดแล้วแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกแบบนี้เนี่ยเราอาจจะติดค่าหนาวนะครับแล้วก็พอเราหนาวเนี่ยเราอาจจะป่วยได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันมีอัปเดตนะก็คือเราสามารถป่วยได้แล้วด้วยนะครับคิดว่านะแบบว่าเกิดอาการแบบมีสถานะต่างๆครับนะเพราะงั้นเราต้องดูแลเซฟๆตัวเองหน่อยนะครับก็ง่ายๆก็คือสมจริงยิ่งขึ้นนั่นแหละพีคยิ่งขึ้นครับเกมโอเคอุ้ยคือน้ำผมยังไม่ได้ทำที่กรองเลยครับทำที่กรองก่อนเลยดีกว่าครับเพราะตอนนี้เราต้องกรองน้ำแล้วก็มีอัปเดตใหม่ที่ว่าผมชอบมากเลยนะก็คืออุ้ยเนี้ยพอฝนตกนะครับแล้วก็คลื่นเนี่ยมันจะสูงขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปออกเรือตอนช่วงกำลังฝนตกเนี่ยนะครับเรือเราจะโครงเคลงอย่างหนักนะครับว่าเราอาจจะจมไปเลยก็ได้นะแบบว่าเราเนี่ยอาจจะหลุดออกจากเรือครับแล้วก็จมไปเลยนะแล้วก็นั่นแหละนะดูไอ้จอร์ดแดงโอ้โหมีฟ้าผ่าด้วยผมเพิ่งนึกขึ้นได้มีฟ้าผ่าด้วยครับน่ากลัวเว้ยโอ้ยโอเคยังไม่ติดค่าสถานะทิ้งไม้ไปก่อนทิ้งไม้ไปก็ทิ้งไม่ด้วยแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวผมไปตัดยางนะครับแล้วก็ทำเป็นแพโอ้โหแล้วมันจะดำน้ำได้มั้ยเนี่ยดูจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับผมดำไปคงมีซีมองทิ้งเสียก่อนผมจะทำไอ้นั่นนะอุ้ยกระตกนิดๆนะครับตอนช่วงฝนตกเนี่ยนี่กระติกน้ำโอ้เดี๋ยวต้องทำเยอะนี่ว่ะไม่ได้เราทำไม่ได้ครับทำที่กองน้ำไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องคราฟแบบเยอะๆเลยอ่ะมันถึงจะได้ครับมันต้องคราฟแบบเป็นขั้นนะครับก็คือเราต้องคราฟไหมทอผ้านะครับเนี่ยคราฟไหมทอผ้าแล้วก็คราฟเตาหลอมด้วยนะครับซึ่งจะคราฟเตาหลอมเนี่ยก็ต้องหาก้อนบลิกแล้วก็โอ้โหเยอะครับเยอะนะบอกเลยยาวยิงยาวเลยทีเดียวเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าการเล่นใหม่มันลำบากขนาดนี้เนี่ยผมยังสงสัยตัวเองครับมึงเล่นมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไงเนี่ยไอ้ไปรอดมานานได้ขนาดนี้เก็บกินก่อนนะครับแทะมะพร้าวเล่นไปก่อนส่วนน้ำเนี่ยก็ต้องหาจากลูกมะพร้าวเลยครับน
น้ำตอนนี้เราเหลือ2โหลดแล้วนะนะปีต้นไม้ปีนี้ครับไม่เคยลำบากขนาดนี้มาก่อนนี่ครับเดทมันยิ่งยากครับมีระบบเยอะขึ้นได้มา1ลูกแล้วกินน้ำน่าจะเพิ่ม1หลอดครึ่งมั้งนะครับหรือว่าครึ่งหลอดไม่รู้นะเพิ่มมาหลอดนึงครับแต่ยังดีครับที่เกมนี้มันมีต้นมะพร้าวนะครับเพราะถ้ามันไม่มีต้นมะพร้าวเนี่ยบอกเลยน้ำเนี่ยผมคงหาจากไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยจะเอฟโอเคเก็บตรงนี้ได้กระโดดเก็บกระโดดเก็บว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวติดอะไรวะเนี่ยกระโดดเก็บก็ได้ครับขี้เกียจปีนเนี่ยเสียเวลาปีนเนี่ยกระโดดเก็บเลยยุ่งระวังปูด้วยเอาละเราจะไปทุบยางแล้วนะครับตรงนั้นน่ะยังทุบได้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นน้ำตื้นนะมันมีเรืออยู่ด้วยถ้าเกิดไอ้จอร์ดมาแล้วก็หนีขึ้นเรือได้นะเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะขอแห้งคือเองอ้าปากรับไม่ได้อ้าปากรับน้ำฝนไม่ได้ครับเนี่ยไม่เข้าใจครับมันอ้าวจริงทำไมเนี่ยลืมอึ๊กตรงเนี้ยจะไปมาต่อกินครับโอเคไปต้องสร้างเรือให้เสร็จภายในวันนี้เอาไว้เสร็จไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากต้องทำเรือใบก่อนนะครับเรือใบจอดอย่าพึ่งนะวัวโอ้โหเสียงเงียบไปเลยไว้ยังครับยังจอดยังไม่เจอเราครับเจอโอเคทีเดียวพังแล้วเดี๋ยวเข้าปิดเกกะเออเจอไปโอเด็กเฮ้ยน่ากลัวเอาละครับยังโอเคยังลากได้อยู่ไม่ต้องไปว่ายน้ำลากบนนี้แหละลากขึ้นมาโอ้โหมันลำบากอะไรขนาดนี้โอ้ยคลื่นจมมาถึงเรือเลยอ่ะจมแรงมากเนี่ยคลื่นขึ้นมาซะโอ้ดูดีเอ้ยขึ้นแรงแล้วก็ช่วยได้ครับรอขึ้นครับรอน้ำขึ้นอ้าวรออีกอันนึงไงรออีกอันนึงหายไปไหนครับเนี่ยมี2อันเองครับมันต้องใช้3อันครับในการค้าแพ1อันอ๋อนั่นโอเคครบแล้วไปครับไปเอ้ยนี่ยังอยู่ในน้ำเอ้ยโอเคลากอันนี้คือต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยลำบากคูณ2คูณ5ไปเลยครับปึ๊บมันอัปเดตเล่นยากเข้าไปอีกปึ๊บเย้จอดมันคงไม่เดินมาบนบกได้นะถ้าเกิดมึงเดินบนบกได้กูลบเกมทิ้งเลยเนี่ยแต่คงไม่ครับจินตนาการเกินไปนะกดดูช่องคราฟเอ้ยเราโอเคยังไม่ติดค่าหนาวนี่ว่ะดูครับการคราฟนะฮะการคราฟเนี่ยว่าเอ้ยนี่ไงสตอรี่อ๋อนี่ฮะสตอรี่อ้าวมันล็อกอะครับเราต้องคราฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยสตอรี่ก็คือน่าจะเป็นพวกเนื้อเรื่องหรือว่าภารกิจใช่ป่ะขอมันยังล็อกอยู่ครับเดี๋ยวจะต้องรออัปเดตหรือว่าต้องหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคนี่ครับครับเรือนะครับเราสามารถใช้ไม้ก็ได้แต่ว่าไม้นี่ใช้14นะครับโคตรเยอะเลยซึ่งผมไม่เอาดีกว่านะก็เลยครับยางดีกว่าอ๋อใช้2เส้นกับเชือก1นะครับก็จะได้เป็นคล้ายๆแพมัน1อันนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคเอาเชือกครับเชือกอ้าวจะทิ้งอีกทำไมเนี่ยโอเคครับเชือกเชือกนี่ฮะแล้วก็นี่เส้นเดียวก็พอได้แล้วครับแล้วก็คราฟเรือเอ้ยอ๋อต้องถือออกด้วยครับต้องถือออกมาด้วยนี่ต้องถือเอ้ยลำบากจริงๆอย่าบอกว่าต้องการคอร์ดอีกนะหรือใช่หรือว่าต้องทิ้งวะเนี่ยทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็ลองดูครับเอ้ายังครับไม่ได้ก็นี่ไงเนี่ยล้อเชือกมันบอกว่ามีอยู่ครับก็เนี่ยครับเนี่ย3อันเลยเนี่ย2 in 1มันบอกว่าต้องการแค่2มันแถมไม่ได้1อันเลยเนี่ยเฮ้ยครับไม่ได้เฉยอ๋อแฮมเมอร์ป๊อปป้าดิครับป๊อปป้าดิวิ่งกลับไปเอาค้อนก่อนแฮมเมอร์ครับแฮมเมอร์ไหนวะนี่ดีที่ว่าผมเจอค้อนมาด้วยเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เจอค้อนนี่ผมว่าเรือนี่ก็นะต้องรออีกสักพักนึงแหละนะ
หรือไม่ก็เราเอ้ยเราสามารถคับโค้ดเองได้นี่ใช่ป่ะเออใช่ใช่เราสามารถคับโค้ดเองได้นะครับเพราะงั้นมันไม่ลำบากแต่ว่าลำบากก็ตอนเนี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยตายแล้วเย้ตั้งไว้เนี้ยโอเคแล้วต่อไปก็ทำแพรเอ้ยทำที่ปิดอะนะที่ปิดเพื่อไม่เรือมันจมนะครับถ้าเกิดผมไปลอยทั้งอย่างนี้เนี่ยจมแน่ๆเนี่ยต้องหาไอ้เป็นแผ่นกระดานเรียบนะครับเอ้ยก็ต้องกดส่วนของลาฟใช่ป่ะแล้วก็นี่ฟลอร์พื้นนะครับเราสามารถคราฟเอาไม้แพลงไปเลยครับหรูๆเลยหรูหราอ่ะฮะโอเครูหราแต่ว่าก็ยังดูกากไงทำใจนิดนึงครับต่อไปก็นี่ครับเรือใบนะครับใช้เศษผ้า1ชิ้นแล้วก็เชือกอีก1ไม้2ผ้าเหรอเขาแล้วผ้าเอ้ยผ้ามีไหมไม่รู้มีไหมนะครับมีไหมไหนว่าผ้าเอ้ยมี1อันด้วยเอ้ยมันอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้เหมือนฟ้าเป็นใจบอกว่าโอ้เจ้าควรจะออกจากเกาะนี้ได้แล้วนะข้าละทุกสารเจ้าเล่นมันตั้ง80กว่าพาร์ทแล้วแต่ก็ยังจมปลักอยู่ที่ที่เดิมก็คือเริ่มใหม่ตลอดนะครับนะก็ต้องทำใจนะเพราะเกมยังอยู่ในช่วง Early Access นะครับ3ปีได้แล้วมั้งเนี่ยผมว่าแล้วมันเผลอกดทิ้งตลอดเลยครับจะกดคราฟมันติดมาจากเกมไหนวะเนี่ยที่กดคิวเพื่อกดคราฟของวะเนี่ยไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าผมติดมาจากเกมไหนครับว่ากดคิวเพื่อคราฟของนี่โอเคแล้วก็กด C คราฟเรือนี่เรือใบครับเป็นไงครับตามหาวันพีซเริ่มจากกากๆเงี้ยอ้าวติดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องถอยออกมาก่อนโอเคนี่เรียบร้อยมันจะเร็วกว่าเรือยางนะครับเยอะเลยแหละนี่ครับนี่เป็นไงแต่ว่าก็ยังช้ากว่าเรือเครื่องนะครับเรือเครื่องซึ่งเรือเครื่องเนี่ยเป็นเรือระดับแรแล้วนะครับก็ต้องหากันต่อไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนผมอุตสาห์สร้างได้เฮ้ยปลื้มนะก็โอเคครับผมสำหรับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็เอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเกาะอื่นกันนะเพื่อไปหาพื้นที่สร้างบ้านนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ